เดินที่ไหล่เราไม่ยกไม่เคยยืดตัวเหยียดหลังนะความจริงต้องขยับเท้าตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตัวก่อนนะแล้วงงกันเลยเมื่อพร้อมแล้วไม่กุมไม่กดแปะเบาๆเมื่อพร้อมแล้วหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่อยๆเหยียดแขนตรงไปด้านหน้า90องศาเท่านั้นแล้วหายใจเข้าคำแนวท้องดันสะดือที่กระดูกสันหลังโค้งหลังแล้วกลับมาเป็น Emperor Position ข้อ2เรากำลังออกโอ้อย่างนี้ค่ะแค่โนอันนี้อยู่แค่สโอเคอยู่แค่นี้นะคะไหลยกไม่เกรงโอเคสลัดเจโรโทนิกเนี่ยนะคะที่ต่างประเทศก็ได้รับความนิยมมาก่อนแล้วแล้วเราก็ได้ศึกษาถึงเครื่องมือนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยน่าจะมีอยู่ที่สตูดิโอของเราแล้วก็ตอนแรกที่เวลานักเรียนจะฝึกเครื่องนี้จะต้องฝึกแบบเดี่ยวก่อนเป็นกลุ่มเล็กก่อนก็คือจะแค่ไม่เกิน2คนเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือต่างๆทั้งหมด2 3นี่ก็เป็นการวอร์มอัพก่อนแต่ว่าต้องคอนโทรลในเรื่องของการหายใจด้วยใช่การหายใจเข้าออกนี่สำคัญถูกต้องทำนะครับประชิดเวลามาเล่นเนี่ยเราสมมติว่ามากัน5คนเราเล่นพร้อมกันหมดเลยทุกคนพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นเซตแรกของเราคือทุกคนไปพร้อมๆกันสเต็ปเดียวกันถูกต้องเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุ๊ปเล็กมาก่อนกรุ๊ปเล็กหรือไพรเวทมาแล้วดูเวทจะมีแค่สองคนเดี๋ยวเราลองทดลองกันนะได้ค่ะนี่ต้องบอกว่าถ้ามาเล่นเครื่องนี้เนี่ยได้ครบหมดเลยได้ครบหมดเลยตั้งแต่จบปลายเท้าเลยไม่ต้องมาเล่นอย่างอื่นแล้วประหยัดนะคะเนี่ยจริงๆแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวโยจะมาบอกว่ามาไปบ่อยค่ะลองอีกนิดไหมคะได้ค่ะรู้สึกเลยค่ะตรงนี้เลยได้เลยนี่ขนาดบอกว่ายังทำไม่ค่อยถูกเลยแต่ว่ารู้สึกเลยเราต้องเกาะเบสิกที่ได้เลยคืออาร์ชใช่ยืดตัวแล้วก็ยืดออกไปแต่ตรงที่บอกวันนี้ค่ะยืดกลับมาเนี่ยรู้เลยว่าเราแบบคลายตรงนี้นะคอเราจะรู้สึกได้ทันทีถ้าหนูแบบเล่นประจำนี่หนูจะบอกว่าซิกแพคถามมาได้ไหมคะว่าถ้าติดอย่างนี้คือเห็นป้าจิ๋วว่าเล่นเป็นซีรีส์มันคือยังไงคะคือเล่นอันนี้เป็นซีรีส์ Arch and Curl เพื่อฝึกในการเหยียดที่กระดูกสันหลังอันที่สอง Upper Body Upper Body ก็คือการยืดตัวเหยียดแขนและเปิดข้อต่อทั้งหมดของเราก็คือมีกี่ท่าก็ต้องมาให้หมดเลยถูกต้องแล้วก็ทวิสต์ตัวเล่นเหยียดขึ้นเหยียดแล้วยืดแล้วปิดอันนี้ก็เป็น Upper Body แล้วก็ต่อด้วยที่เมื่อกี้บอกคือยกตัวขึ้นยกตัวมินอลแอบโดมินอลหน้าท้องค่ะนะคะแล้วก็แฮมสตริง lower strap ค่ะแล้วก็แฮมสตริง upper strap ค่ะโอเคค่ะเราลุยอันต่อไปไหมคะลองค่ะของเราชื่นเพราะว่าเหนื่อยจริงปกติเวลาถ้าเราแบบว่าเริ่มตัวหน้าอยู่แต่แดงเวิร์กมากค่ะแล้วท่าต่อไปของเราเนี่ยจะเรียกว่า twist and pull with leaning back มันได้ครบเลยคือ twist บิดด้วยแล้วมันบิดตัวเนี่ยด้วย leaning back ทำแขนด้วยเมื่อพร้อมแล้วเราจะไป arch ก่อนตัวทางด้านหน้าแขนของเราเหยียดทางด้านหน้าone to my diet really around and I'm like wow
เต้นเลยนะเนี่ยยกวันมาบ่อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าครั้งหนึ่งดีแต่สองครั้งก็ดีกว่าแล้วก็ประมาณ 5-10 ครั้งเนี่ยเราจะถึงเข้าใจสายจะเป็นไม่ได้ที่เราจะเข้าใจเพราะมีทั้งเครื่องมือนู่นนี่นั่นนี่ขนาดเบสิกหลายสเต็ปมากเหมือนกันนะคะเบสิกเนี่ยใช้นิดเดียวแล้วยังมีอะไรพวกนี้เยอะอยู่โทรเล่นทั้งหมดใช้เวลากี่ชั่วโมงคะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงนึงก็ค่อยๆไปถูกต้องตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่คนแล้วคะเยอะมากเยอะมากใช่ไหมก็ถ้าเกิดสมมติ6คนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเต็มหมดโอ้ยงี้ถ้าเกิดว่าโยมานี่โยต้องจองนานแค่ไหนครับป้าจิ๊ก็ต้องเช็คเข้าไปออนไลน์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจได้หูเยี่ยมนะคะใครสนใจก็มาได้เลยที่นี่นะคะอยู่ที่ CDC โยคะแอนนี่หมอที่นี่ดีมากเลยเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขาบอกความเป็นจริงแล้วว่าสมมติว่าอย่างเงี้ยเล็กเคยคิดว่าเล็กอยากทำเลเซอร์ดีไหมเงี้ยเขาบอกว่ามันยังไม่จำเป็นคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าหน้าแย่กว่านี้ค่อยมาทำเหมือนเขาบอกความเป็นจริงเขาไม่ได้แบบหลอกเราว่าให้เราแบบทำนู่นทำนี่นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าพนักงานที่นั่นก็รับดีมากค่ะก็ที่นี่ดูแลดีค่ะก็จะปรึกษาก่อนว่าจะแนะนำเราว่าเราควรทำตรงไหนอะไรยังไงริ้วรอยด่างดำก็คือคุณหมอก็แนะนำให้ทำเป็น IPLมีโอกาสทำ IPL แล้ว2ครั้งค่ะก็ช่วยเรื่องรอยด่างดำเยอะมากมันจะทำให้ไม่ว่าจะมีรอยจุดแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะหายไวความเสี่ยงที่นี่แทบจะเรียกว่าไม่มีเลยอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์คือเราผ่านอย.หมดผ่านของ FDA ของไทยทุกอย่างค่ะถ้าอยากมาก็ลองเข้าขอให้เชิญเข้ามาลองดูนะคะเพราะที่เราสึกว่าที่นี่ดูแลเป็นกันเองแล้วก็ให้ความจริงใจชีทเมนได้ผลเวิร์กเหมือนกันก็คือประทับใจที่นี่มากค่ะทำชีทเมนก็พวกที่เป็นคนหน้าแห้งพอหลังจากทำชีทเมนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแต่งหน้าเนี่ยติดแล้วก็แป้งติดทนมากก็คือชอบค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะใครที่ปัญหาผิวนะคะทุกอย่างนะคะที่นี่มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมเสริมนู่นเสริมนี่นะคะเพื่อให้แบบว่าผิวหน้าเราดูแบบว่าเกาหลีมีมิติอะไรเงี้ยก็มาทำได้นะคะรักษามีครบวงจรเลยค่ะที่BB Clinic ถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะเข้ามาเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรเราต้องการอะไรเพราะว่าทุกคนไม่ได้ใช้ทรีทเมนต์ที่เหมือนกันเลเซอร์ที่เหมือนกันหรือว่าการโบท็อกฟิลเลอร์ที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็คือมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าอะไรจะเหมาะกับเราค่ะ